สวัสดีครับผมเชนเองวันนี้เราจะมาแบบสั้นๆได้ใจความในวันเสาร์ที่4เดือน11ปี2023ของเดือนหน้าที่จะถึงนี้ผมและทีมงานขายของชั่วคราวก็จะไปเปิดบูธกันที่อนิเมะอีเวนต์ที่ไอแลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์งานเริ่มเวลา 11:00 นถึง 1:00 นซึ่งผมก็อยู่ยันจบงานเลยอะไรพวกนั้นชื่อบูธของพวกเราก็คือ Chain Afterward อยู่ตรง E1 ถึง E3 ของที่พวกเราจะนำไปขายก็มีตามนี้เลยพวงกุญแจ5แบบขนาด6เซนจำนวน100ชิ้นแบบละ25ชิ้นราคา100บาทโปสเตอร์ขนาด A3 จำนวน150ใบมี2แบบละ75ใบราคา100บาทสแตนดี้ไอเอ๋อ5เซนจำนวน30ตัวราคา200บาทจำกัดเชนออนจากการขายครั้งที่แล้วขนาด 5.8 เซนจำนวน100ชิ้นราคา100บาทและก็สแตนดี้อันเก่าอีก2แบบที่ขายไม่หมดก็จะมีของเชน99บาทและของเจน199บาทอันนี้ขายแบบเซลนะและเมื่อซื้อครบ500บาทเอาไปเลยโปสการ์ดขนาด A5 แท่นคำขอบคุณของฟรีหลังจากพูดเรื่องการขายของไปแล้วก็มาเรื่องของการมีตติ้งและหลังจากการมาซื้อของสำหรับการจะเข้ามาถ่ายรูปกับเราเราแนะนำว่าควรคิดท่าที่จะถ่ายรูปมาก่อนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคนด้านหลังไม่ว่าจะเป็นท่าอะไรก็แล้วแต่เรายินดีถ่ายแต่ขอไม่เอาเลทมากหรืออะไรพวกนี้นะเมื่อถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เช็ครูปให้เรียบร้อยถ้าเกิดว่ารูปยังไม่ชัดหรือยังถ่ายไม่ดีพอสามารถมาขอใหม่ได้เราไม่กัดแน่นอนหากมาคนเดียวหรือไม่มีคนถือกล้องให้ทั้งเรามีตากล้องที่คอยไปขาตั้งกล้องให้กับคุณสำหรับของฝากที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะเอามาบูชากับเราก็ไม่ต้องเกรงใจของเหล่านั้นจะไปรวมกันอยู่ในกลุ่มของบูชาที่หลังจากจบงานเราจะนำไปเก็บหรือไม่ก็พยายามกินให้หมดเท่าที่ทำได้ถ้ามันเป็นผักหรือสลัดเราจะเอาไปเผาทิ้งดังนั้นแล้วถ้าเสียดายหรือไม่อยากให้ของเหลือทิ้งก็อย่าซื้อผักมาขอร้องสำหรับคนที่มาไม่ได้แล้วอยากจะได้ของเราต้องบอกไว้ก่อนว่าจะไม่มีขายแบบส่งแต่ถ้าเกิดว่าของเหลือในการขายครั้งนี้เดี๋ยวก็มีแบบส่งแน่นอนและสำหรับคนที่มาหาเราได้ก็ฟังอุดหนุนของที่มาขายทีไหนๆก็ทำมาแล้วก็อยากให้ทุกๆคนได้สะสมนะหรือถ้าใครจะสะสมไปขายต่อก็ไม่ว่าอะไรเราชิลและใช่เราอยู่บูธตลอดไม่มีไปไหนแน่นอนถ้าเกิดว่ามีคนพลาดในการเจอเราครั้งนี้ก็อาจจะมีครั้งหน้าเพราะยังไงซะถ้าเรายังไม่ตายก็มีโอกาสเจอเราได้ตลอดมากันเยอะๆนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็ถามไว้ใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้ก็มวยมีหลายยกครับจะ6ยก8ยก12ยกไว้เจอกันวันงานครับจุ๊บๆ